สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาชมดงชมไพรชมนกชมไม้นี่คือดอกว่านนางพญาหงเงินครับอันนี้คือดอกกระเจียวป่าอันนี้ดอกว่านนางพญาหงเงินก็จะเป็นว่านตระกูลหงครับก็จะมีหลายหงเช่นนางพญาหงเงินนางพญาหงทองนางพญาหงนาคก็อยู่ในวงเดียวกับดอกหงเหินหรือว่าดอกข้าวพรรษาครับแต่อันนี้ก็เป็นนางพญาหงเงินสายพันธุ์ป่าอันนี้เขาก็จะเด่นไปในทางเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์ตามข้อมูลก็ระบุว่าเขาจะเอาหัวก็จะมีลักษณะเป็นแง่งๆอยู่ใต้ดินนะครับเอาไปตากแห้งพกติดตัวเดินทางไปไหนใกล้ใครมีแต่คนรักคนเมตตาอันนี้ว่าไปตามข้อมูลนะครับบางข้อมูลก็ระบุว่าให้เอาดอกเกสรเนี่ยครับเอาแช่ในขวดน้ำมันจันทร์พกพาติดตัวไปไหนมีแต่คนเมตตามีแต่คนรักครับอันนี้ว่าไปตามข้อมูลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับพวกนี้จะขึ้นปะปนกันไปกับพวกกระเจียวป่าแล้วก็พวกกระถือป่าส่วนอันนี้ดูลักษณะแล้วจะต้นและใบเนี่ยจะเหมือนกระถือแต่ยังไม่มีดอกให้เห็นนะถ้ากระถือจะออกดอกที่โคนอันนี้จะอาจจะเป็นตระกูลหงชนิดใดชนิดหนึ่งครับลักษณะใบเขาจะใหญ่กว่านางพญาหงเงินเอาไว้ถ้ามีดอกแล้วค่อยมาถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ยังดูไม่ออกยังดูไม่ออกว่าเป็นว่านชนิดใดอันนี้จะเป็นกระเจียวป่าช่อการดอกยาวก็มาจบท้ายคลิปตรงที่ดอกของนางพญาหงเงินครับครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ